กลับเข้ามาสู่ในช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะคะเราจะหยิบเอาเรื่องราวพื้นฐานในการดูแลรถยนต์หรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยนำมาเล่านำมาสู่กันฟังเลยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเขาก็ไม่เคยพูดถึงหรือบางทีพูดแล้วอ่ะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าผู้ประสานใช่เป็นเรื่องง่ายๆคุณผู้ชายต้องรู้จริงนะครับคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันคนเก้งกวางอย่างเธอเนี่ยก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะจะเก้งกวางวันนี้เรามีทริคเอาตัวรอดดีกว่าเป็นสกิลชีวิตนะคะเคยไหมบางทีที่แบบว่ารถดันไปตายกลางทางเพราะว่าแบตมันหมดอย่างเงี้ยรถใช่ไหมรถไม่ใช่ฉันไม่ได้ตายกลางทางแล้วเราอ่ะต้องพ่วงแบตกันยังไงเฮ้ยเพิ่งเห็นว่านี่ไงงูเหรอไม่ใช่มะคุณผู้ชมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการพ่วงแบตเบื้องต้นอ่ะเราเป็นยังไงเราไปพ่วงแบตให้เป็นกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวน้องกับเต้จะเป็นคนสอนเองพี่เติ้ลก็พักไปก่อนได้โอเคมั้ยคุณใช้กายเปลืองไปเถอะบอกเขาไปเลยเราจะมาพร้อมกับการจำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราจะมาสอนทุกคนพ่วงแบตแบบง่ายๆเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องทำเป็นใช่ผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องทำเป็นถ้าสวยจริงใช่ถูกไหมถูกก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่สมมุติว่าคุณเสียบกุญแจสตาร์ทปุ๊บมันมีเสียงแช็คๆเงี้ยแล้วเราสตาร์ทเรายิ่งสตาร์ทหลายๆครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ารถเงียบไปเลยอย่างเงี้ยคือยังไงคือสตาร์ทเสียงสตาร์ทมันจะไม่แข็งขันอย่างงี้ใช่เสียงสตาร์ทไม่แข็งขันจะอ่อนแรงคือนานจะว่าปวกเปียกไปแล้วที่สำคัญเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันจะดีดกลับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพ่วงแบตเราต้องใช้อะไรบ้างเต้1นะครับเราต้องมีสายพ่วงแบตนะครับ2ต้องมีรถยนต์ที่ใช้ในการพ่วงแบตเขาเรียกนี่ไงเขาเรียกว่าการจำแบตของแท้ใช่ไหมใช่เราก็ต้องจำตัวเองก่อนโอ้พอก่อนเดี๋ยวเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยแล้วสายพ่วงแบตนะครับจำไว้เลยว่ามันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับจำง่ายๆถ้าใครจำไม่ได้ว่าสีอะไรขั้วบวกสีอะไรขั้วลบเนี่ยจำง่ายเลยสีดำเนี่ยมันจะเหมือนคนใจดำครับมันจะเป็นขั้วลบส่วนสีแดงก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วสีแดงขั้วสดใสอย่างว่าขั้วตรงข้ามของขั้วลบคือขั้วบวกถูกต้องมีขั้วทางเลือกมั้ยเหมือนเพศทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับมีแค่2อันใช่ไหมมีแค่2อันคนพลังแรงสุดต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของตอยเลยนะครับก็คือไปหารถยนต์ที่จะมาใช้พ่วงนี่คืออุปกรณ์ที่2เหรอรถพ่วงไม่ใช่ไม่ใช่รถพ่วงรถยนต์รถธรรมดานี่แหละคือว่าบางคนจะไปหารถนี่ไปถนนใหญ่นะจะไปโบกรถ10ล้อขอให้รถพ่วงมาพ่วงไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นใหญ่ไปเขาก็มาช่วยอะไรไม่ได้แบตเตอรี่คนละอย่างต้องหารถยนต์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยดูเครื่องแต่งกายซิเหมาะหรือยังโอเคไหนหมุนหน่อยวันนี้วิสาวิสัยขาสั้นมาพอดีเลยต้องเรียกได้เยอะแน่เลยวันนี้เออแหละเห็นไหมนั่นแหละครับแล้วก็เวลาไปโบกเนี่ยก็ทำกิริยามารยาทดีๆงามๆกราบงามๆสักนิดนึงเพราะเราไปขอความช่วยเหลือเขาใช่ไหมใช่ที่เกิดว่าอย่าเหวี่ยงใส่ไม่ได้กวนฉันเนี่ยฉันเหวี่ยงจนรองเท้าเลยนะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีคนมาช่วยนะครับเอาหรอเราต้องไปเรียกรถตรงไหนอะไปตรงนั้นมีหนึ่งคันพอดีเลยคุณลุงครับขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับขอไปจำแบตครับรถคันนี้ไม่มีเจ้าของรถเลยฮะคืออยากจะถามว่าอ๋อที่ประกอบกับก็เมื่อกี้ขอคุณลุงแล้วไงรถที่มาให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็ต้องทําการแนะทางหรือว่าแนะแนวว่าจะจอดยังไงให้มันถูกต้องเช่นรถบางคันเนี่ยแบตเตอรี่มันอาจจะแบบว่าอยู่เยื้องฝั่งซ้ายลึกเข้าไปข้างในหรือเข้ามาข้างนอกข้างหน้าตัวรถเนี่ยเราต้องจัดรถให้ดีบางคนจะพ่วงแบตหันตูดให้กันไม่ได้ไม่ได้อันนั้นตีชิงเออมันไม่ได้เออแต่เราต้องดูก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะได้ปรับรถได้ถูกซึ่งคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเห็นมาจะอยู่แบบพอดีเลยมันจะอยู่แบบว่าค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็อาจจะเอาไปแบบว่าเทียบใกล้ๆชิดๆหน่อยเดี๋ยวไปชนเขานะแต่ปรากฏต้องเรียกประกันมาแทนไม่ต้องเรียกคนมาช่วยละขั้นตอนการพ่วงนะครับเราก็ต้องพ่วงขั้วบวกก่อนนะครับเพื่อความอะไรเต้เพื่อความปลอดภัยเอาไม่ใช่เพื่อความแบบว่าสักใจหรอแบบฉันอยากจะใช้ขั้วบวกฉันเกลียดขั้วลบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เออหรอก็เวลาเราพ่วงแบตนะครับเราจะพ่วงในลักษณะเป็นแบบสายเป็นเส้นๆไปเราจะไม่พ่วงเป็นรถเป็นคันๆไปก็อย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยพอพ่วงขั้วบวกของรถฝั่งที่จะช่วยเราเสร็จเนี่ยเราก็เอาอีกปลายนึงค่ะพ่วงรถของเราเราเป็นสาวอ่อนแอเราทำอะไรไม่ได้โอเคเฮ้ยตรงไหนมันเยอะจังเลยเดี๋ยวเลิกตรงนี้ได้ตรงนี้เราควรตรงนี้เหรอขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปสตาร์ทเครื่องรถของรถผู้ช่วยเหลือนะครับสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องประมาณ 1,500 รอบถึง 2,000 รอบเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีนะครับใช่แล้วอย่าไปเร่งถึงเลดไลน์นะรถเขาพังเฮ้ยติดแล้ว
ดยอดอ่ะปอยปิดแล้วปิดแล้วเราไปกินข้าวได้แล้วใช่ไหมรถที่แบตหมดเนี่ยเราสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการดับเครื่องรถที่มาช่วยเหลือนะจ๊ะพอเราดับเครื่องเสร็จเนี่ยเราก็ทำการถอดสายขั้วลบก่อนขั้วลบก่อนนะครับเราก็ทำการถอดเป็นสายๆไปนะฮะโอเคถอดออกเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการจำแบตในวันนี้แล้วเราขอขอบคุณรถผู้ช่วยเหลือนะฮะที่ถึงแม้ว่าจะหาเจ้าของไม่เจอต้องขอขอบคุณมากจริงๆตรงนี้สำหรับคนที่ใช้รถเป็นประจำนะครับแบตเตอรี่เนี่ยปกติมันจะมีอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่2ปีถึง3ปีใช่ไหมแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนโดยเฉพาะคนที่ขับรถตอนกลางคืนบ่อยๆหรือว่าคนที่ขับรถในการจราจรติดขัดมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทำให้แบตเนี่ยเสื่อมได้เร็วก็ต้องระวังผู้หญิงคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนหรือว่าเก้งกวางที่ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนก็ให้ร้านแบตเตอรี่เนี่ยก็ช่วยดูให้ก็ได้หรือว่าลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเสิร์ชใน Google ดูใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์นี่เวลาจะพ่วงแบตเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาได้ดีหรือถ้าท้ายรถตัวเองเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมเอามาตั้งไว้กลางทางนะจ๊ะทิ้งไว้กลางทางแบบโปเตโต้เลยแล้วก็มาอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นี่ด้วยนะไม่ใช่สเลดหนังนะไม่ใช่ว่าเอามาแบบว่าถ่ายทำได้แล้วสาระไหมเห็นมาวิธีการพ่วงแบตเนี่ยไม่ยากแล้วก็มีหลักการจำง่ายๆเลยง่ายเหมือนพ่วงสายโทรศัพท์เลยพี่ต้นเอาขั้วบวกจิ้มกับแบตแล้วขั้วลบมาจิ้มกับนมว้ายคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเก้งค่ะเก้งเหยียบบินแล้วเทปนี้โอ้โหแบบโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหเลยอ่ะ